ทำไมฉันต้องเป็นกระสือแล้วถ้าเกิดจู่ๆเดินไปมันจะถอดหัวถอดไส้ตอนไหนก็ไม่รู้อยู่กลางถนนแล้วหัวมันหลุดขึ้นมาทำยังไงอ่ะคุณใจเย็นๆนะมันมีกรอบเวลาของมันแล้วเวลาเที่ยงคืนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรอยเชื่อมต่อระหว่างคืนเก่ากับวันใหม่เป็นรอยต่อระหว่างคนเป็นกับคนตายกระสือไม่เลยออกช่วงนี้ครับนี่ฉันต้องเป็นกระสือทุกวันตอนเที่ยงคืนอ่ะนะฉันไม่ได้อยากเป็นกระสืออ่ะฉันไม่ได้อยากเป็นกระสือเลยฉันไม่อยากถอดหัวฉันไม่ออกไปไหนทั้งนั้นน่ะคุณไม่ต้องกลัวผมจะหาทางช่วยคุณเอง